016ในเดือนมกราคมปีที่แล้วคือปี2016 It was traded at about $435 per coin นะครับบิตคอยน์1เหรียญนะครับราคาซื้อขายตอนนั้นอยู่ที่435เหรียญนะครับต่อ1บิตคอยน์ At the end of the year และผ่านไป1ปีสิ้นปีนะครับในเดือนธันวาคมปี2016 It was traded at $937 per coin ราคาที่มีการซื้อขายขึ้นสูงขึ้นไปถึง937เหรียญต่อ1บิตคอยน์ Okay, from then onwards a lot of peopleMonitoring this Bitcoin และนะครับนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับ Bitcoin เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมแพร่หลายมากขึ้นนะครับ Especially in this year 2017โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นะครับซึ่งก็คือปี2017 During in about May end of May and early Juneในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับถึงต้นเดือนมิถุนายน Bitcoin was traded about a level of $2,000 per coin Bitcoin นะครับราคาทะยานสูงขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญนะครับต่อ1 Bitcoin เลยทีเดียว Crypto Bitcoin is said like something like stock and shares Once they break a record high they will go further upฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับบิตคอยน์ก็เหมือนกับตลาดหุ้นหรือว่าราคาหุ้นทั่วไปนะครับเมื่อมันนะครับถีบตัวสูงถึงสูงเกินจุดที่สูงมากๆนะครับแนวโน้มทิศทางของมันก็เป็นยังไงฮะสูงขึ้นนะครับโอเคสูงเองเป็นจุดจุดเดือนพฤศจิกายนและนะครับในเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับ it broke the 3,000 levelนะครับมันก็ขึ้นสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับประมาณ 3,000 เหรียญต่อ1บิตคอยน์นะครับ So what happened after it break 3,000 level และมันเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่มันไปทะยานขึ้นไปเหนือ 3,000 ระดับ 3,000 เรียบร้อยแล้ว Okay, on 15 August this year